คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณจิ๊บมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่คุณจิ๊บเนี่ยรับฟังมาจากคุณยายที่ครั้งหนึ่งคุณยายเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้ครับเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปประมาณสัก20ปีที่ผ่านมาคุณจิ๊บมาพร้อมกับเรื่องโชคดีที่ไม่ตายมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่6กับสายของคุณจิ๊บกันเลยครับสวัสดีครับคุณจิ๊บสวัสดีค่ะพี่แจ๊คครับผมคุณจิ๊บตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับเนี่ยจากอุดรค่ะอุดรธานีใช่ค่ะอากาศเย็นสบายดีไหมฮะตอนนี้ก็ฝนตกเมื่อช่วงกลางวันค่ะก็โอเคค่ะอากาศกำลังดีค่ะอุดรนี่ผมก็เพิ่งไปมาไม่นานนี้เองนะไปหมู่บ้านคีรีวงกตมาสวยมากอ๋อค่ะใช่ค่ะสวยค่ะไปนั่งช่วงนี้ยิ่งไม่มีแดดไปนั่งรถอีแท็กมาค่ะนะฮะแล้วก็คุณจิ๊บอยู่ที่นู่นเนี่ยติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับเนี่ยส่วนมากที่จะฟังเป็นย้อนหลังค่ะเพราะว่าเราเลือกเรื่องได้ใช่มันก็จะมีเรื่องให้ฟังเป็นเรื่องนะสบายยุคนี้สมัยนี้นะครับมาคุณจิ๊บครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้เรื่องที่คุณจิ๊บเนี่ยรับฟังมาจากคุณยายใช่ค่ะนะครับเมื่อ20ปีที่ผ่านมาค่ะครับก็ค่ะพี่แจ๊คตอนแรกจิ๊บกับว่าจะได้เล่าตอนประมาณเที่ยงคืนใช่ไหมคะไม่น่าจะนี้เพราะว่าเมื่อวานเป็นวันเกิดจิ๊บจิ๊บก็เลยคิดว่าจะเล่าในวันเกิดแต่ไม่เป็นไรค่ะทีนี้วันนี้มันข้ามวันมาแล้วนะคะโอ้ยเมื่อวานวันเกิดเหรอขออนุญาตอวยพรย้อนหลังก่อนได้ไหมใช่ค่ะสุขสันต์วันเกิดมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองปลอดภัยจากโรคภัยทั้งปวงมีความสุขมากๆขอเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมคุณฟังนะตอนนี้ 39,614 ท่านอวยพรวันเกิดคุณจิ๊บย้อนหลังนะขอบคุณค่ะสาธุค่ะพี่แจ๊คครับครับครับก็นะคะพี่แจ๊คเรื่องนี้จิ๊บได้ยินคุณยายแล้วฟังโดยตรงนะคะกับตัวจิ๊บเองเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วครับเดี๋ยวจิ๊บจะถามพี่แจ๊คแบบนี้ค่ะว่าพี่แจ๊คเคยสงสัยไหมคะว่าเราตายแล้วเราไปที่ไหนโอ้โหเป็นคำถามที่คนสงสัยทั้งโลก ใช่ค่ะตอนแรกคิดก็เคยสงสัยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวลองมาฟังเรื่องนี้ดูได้ค่ะว่ามันจะเป็นเหมือนที่เราสงสัยไหมนะคะว่าตายแล้วเราจะไปที่ไหนหรือยังไงนะคะถ้ายังไงก็ลองฟังดูว่าถ้าเราไม่เชื่อนะคะลองฟังดูว่ามันอาจจะเป็นนิทานเรื่องนึงก็ได้นะคะฟังเพื่อความบันเทิงละกันค่ะค่ะเรื่องนี้ก็เกิดเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วนะคะจิ๊บเนี่ยตอนนั้นก็เป็นช่วงที่เรียนจบม.6ใหม่ๆนะคะก็คือรอที่จะขึ้นมหาลัยเป็นช่วงเอ็นชานค่ะก็ถ้าใครอยู่ยุคนั้นจะรู้ว่าเขาเรียกเอ็นชานเนาะทุกวันนี้เขาเปลี่ยนแล้วค่ะแล้วเอ็นชานมันจะมีอยู่2รอบก็คือรอบเดือนตุลากับเดือนมีนานะคะจิ๊บบังเอิญว่าจิ๊บเนี่ยสอบได้ช่วงเดือนตุลาคมเพราะฉะนั้นแล้วจิ๊บก็เลยจะเป็นคนที่ไม่ต้องอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบอีกรอบนึงที่จะไปตอนขึ้นมหาลัยค่ะจะมีช่วงเวลาว่างประมาณ 3-4 เดือนเพื่อที่จะเข้ามหาลัยก็เลยรู้สึกว่าอยากทำอะไรสักอย่างอยากทำงานหรือหารายได้ตัวเนี้ยแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการเปิดเทอมค่ะจิ๊บก็เลยปรึกษากันกับคุณพ่อคุณแม่กับคุณตานะคะว่าเอายังไงดีจิ๊บอยากทำงานนู่นนี่นั่นตาจิ๊บก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมลองไปทำที่กับพี่สาวตาดูเพราะว่าบ้านของพี่สาวตาจะอยู่แถวเขตอุตสาหกรรมเนี้ยค่ะมันก็จะมีที่ทำงานเยอะมีโรงงานเยอะก็แกก็จะได้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราไปอยู่กับพี่สาวแกแล้วก็เราไม่ต้องไปอยู่คนเดียวพอปรึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โอเคตกลงไปอยู่ที่บ้านพี่สาวตานะคะซึ่งเดี๋ยวพี่สาวตาที่จะเรียกแกว่ายายน้อยนะคะจะชื่อว่ายายน้อยค่ะยายน้อยเนี่ยติ๊บรู้จักกับแกอยู่แล้วนะคะไม่ใช่ไม่เคยรู้จักกับแกแต่ว่าเป็นการรู้จักที่ไม่ได้สนิทมากเพราะว่าจะเจอกันตามเวลาตาไปเยี่ยมบ้านแบบนี้ค่ะบ้านเดิมหรือไม่งั้นก็จะเป็นการแบบรวมญาติแบบนี้ค่ะก็จะได้เจอแกบ้างแต่ไม่เคยได้พูดคุยกันเยอะแยะมากมายเ
พอค่ะหลังจากนั้นเราก็เดินทางไปที่จังหวัดนี้ที่ยายน้อยอยู่นะคะเป็นบ้านเดิมของคุณตาครับพอไปเสร็จที่ก็เริ่มหางงหางานอะไรแบบนี้ค่ะก็ปรากฏว่าก็ได้งานเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะคะที่นึงค่ะคุณยายเดี๋ยวจิ๊บอธิบายนะคะพอไปถึงบ้านคุณยายน้อยเป็นยังไงนะคะบ้านคุณยายน้อยเนี่ยจะเป็นบ้านที่ไม่ใหญ่มากค่ะเป็นแค่บังกะโลเขาเรียกบังกะโลใช่ไหมคะบ้านปูนนะคะบ้านปูนชั้นเดียวนะคะแล้วก็เปิดประตูเข้าไปไม่มีอะไรเลยก็คือมีแค่ห้องหนึ่งห้องแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นห้องโถงที่โล่งพอข้างหลังเปิดประตูข้างหลังผ่านข้างหลังไปก็จะเป็นครัวที่อยู่ข้างนอกบ้านนะคะคิดไปทำงานเนื่องจากมันเป็นงานที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นมันจะหยุดแค่วันเดียวคือวันอาทิตย์นะคะจันทร์ถึงเสาร์เนี่ยก็คือทำงานตลอดทีนี้นะคะพี่เนี่ยอยู่กับยายน้อยแค่2คนเพราะว่ายายน้อยเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวแกมีลูกหลานนะคะแต่ว่าทุกคนก็คืออยู่บ้านคนละหลังแล้วก็แต่ว่าก็อยู่บริเวณเดียวกันละแวกเดียวกันนะคะแต่ว่าคนละหลังกับยายน้อยเพราะฉะนั้นแล้วบ้านหลังเนี้ยก็เลยมีแค่พี่กับยายน้อยแค่2คนค่ะด้วยความที่เราเพิ่งรู้ไม่ใช่เพิ่งรู้จักด้วยความที่เราเพิ่งไปอยู่ใหม่เราก็เลยมีความเกรงใจยายน้อยหน่อยเพราะฉะนั้นเวลายายน้อยทำกิจกรรมอะไรเงี้ยจิ๊บก็จะทำตามแกคือทำด้วยกันกับแกตลอดกิจกรรมนึงที่จิ๊บทำกับแกทุกวันก็คือแกต้องตื่นเช้าทุกวันเพื่อใส่บาตรค่ะตอนแรกฟังมาถึงตรงนี้มันก็ยังไม่แตกใช่ไหมคะว่าแกใส่บาตรแกใส่ทุกวันแต่ทีที่จิ๊บรู้สึกแบบมันแตกก็คือยายน้อยใส่บาตรทุกวันแล้วไอ้ทุกวันของแกมันแตกตรงที่ว่าเวลาอยู่ในหมู่บ้านนะคะมันก็จะมีรถที่เขามาขายกับข้าวใช่ไหมคะขายนู่นนี่นั่นแบบเขาเรียกรถคุ้มพวงใช่ไหมคะคือมีทุกสิ่งทุกอย่างผลไม้มีกับข้าวอะไรเยอะแยะยายน้อยซื้อกับข้าวพวกนั้นค่ะแต่ละวันเยอะมากๆแต่ว่ายายน้อยไม่เคยเหลือไว้กินหรือว่าเราก็มีความรู้สึกว่าอ้าวยายก็เห็นซื้อตั้งเยอะก็นึกว่าจะได้กินนึกว่าจะได้กินก่อนไปทำงานแบบนี้ค่ะแต่ว่ายายน้อยค่ะใส่บาตรหมดเลยใส่ทุกอย่างว่ากับข้าวที่ซื้อมาเนี่ยเอามาทำแล้วก็ใส่บาตรทั้งหมดไม่ได้เก็บไว้กินเลยใช่ส่วนมากมันจะเป็นกับข้าวสำเร็จนะคะพี่แจ๊คใช่ค่ะหลังจากที่แกใส่บาตรเสร็จแล้วที่แกกลับมากินกับหนูก็จะเป็นกับพี่มหาจะเป็นกับข้าวที่แบบง่ายๆที่แกทำเองเช่นพวกน้ำพริกพวกไข่เจียวแบบนี้ค่ะตอนนั้นด้วยความที่เราเป็นเด็กเราก็แบบเอ้าเราก็อยากกินแบบนั้นอะอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือแตกแรกแต่ก็ยังไม่แตกมากเราก็คิดว่าอ๋อยายน้อยก็คงอยากแบบทำของดีๆใส่ของดีๆให้พระแบบนี้มั้งอะไรเงี้ยแต่แตกที่สองก็คือว่ามีวันยายน้อยแกไม่ค่อยสบายเนื่องจากว่าเหมือนที่จิ๊บเล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าบ้านเลน้อยมีห้องเดียวเพราะฉะนั้นเลน้อยอ่ะแกนอนแล้วก็มีมุ้งหนึ่งหลังแล้วจิ๊บก็จะนอนมุ้งหลังเดียวกันกับเลน้อยเลยค่ะวันนั้นแกไม่สบายแกก็ปลุกจิ๊บซึ่งมันเช้ามากค่ะประมาณตีสี่ได้ปลุกจิ๊บเพื่อให้จิ๊บเนี่ยลุกไปหุงข้าวเพื่อใส่บาตรค่ะด้วยความที่เราก็ทำงานเราก็เหนื่อยแล้วก็เราก็ยังเด็กใช่ไหมคะก็เริ่มแบบรู้สึกว่างอแงก็เลยบอกยายเนี่ยสักวันหนึ่งได้ไหมคือไม่ต้องใส่ได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนมีการต่อรองกันนี้ค่ะแต่แกก็แบบยังขยันขยอที่ก็เลยมีความรู้สึกว่าอ่ะไปก็ได้ถึงยังไงคือถ้าไม่ไปก็ไม่ได้นอนอยู่ดีเพราะแกก็จะปลุกอย่างเงี้ยก็ที่ก็เลยอ่ะลูกงั้นลูกไปหุงข้าวให้ยายก็คือบอกไว้ก่อนว่าที่ที่รู้สึกว่างอแงเพราะว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเราไม่ได้มีหม้อหุงข้าวไฟฟ้าใช่ไหมคะการที่ที่ต้องตื่นในเช้าไปหุงข้าวคือที่ต้องไปก่อไฟที่ต้องไปหุงข้าวแบบโบราณค่ะเป็นลินน้ำอะไรเงี้ยค่ะคือมันขั้นตอนเยอะมากเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราไม่อยากทำแต่ก็ลุกมาทำให้แกนะคะในใจตอนนั้นที่คิดว่ายายน้อยเป็นอะไรจากการทำบุญมากเลยคือแบบยายน้อยเป็นคนบ้าบุญหรือเปล่าที่คิดตอนนั้นนะคะมีความรู้สึกแบบนั้นยายน้อยแบบเยอะเกินอ่ะรู้สึกว่าแกจะเข้มงวดเกินไปกับการทำบุญหรือเปล่าของกินเราก็ไม่เคยได้กินตื่นแต่เช้ามาต้องหุงข้าวไอ้กับไอ้เงินที่ให้ไว้บอกไปซื้อกับข้าวมาใส่บาตรนะก็ให้ใส่หมดเลยแบบนี้ค่ะหลังๆที่ก็เลยความรู้สึกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวที่ไปกินอยู่ที่ทำงานดีกว่าไม่กินใหญ่ๆน้อยแล้วอะไรค่ะแล้วอีกเหตุการณ์นึงที่ทำให้จิตแบบเริ่มรู้สึกว่าอย่างน้อยเยอะไปแล้วนะคะจากเหตุการณ์เนี้ยจิตก็เลยเริ่มสงสัยจิตทำงานจันทร์ถึงเสาร์ใช่ไหมคะพี่แจ๊คมันจะมีวันหยุดวันนึงคือวันอาทิตย์
เพราะฉะนั้นเราก็อยากหยุดค่ะแต่ว่าไม่ใช่ยายน้อยจะต้องไปวัดทุกวันอาทิตย์ก็คือที่เราหยุดนะคะแกก็จะพาไปแต่ว่าการไปวัดของยายน้อยก็คือว่าไม่ได้ไปเพื่อใส่บาตรตอนเช้าแล้วก็กลับพอยายน้อยพาไปเสร็จก็อ่ะพระฉันเสร็จญาติโยมกินเสร็จก็ต้องรอล้างถ้วยล้างชามทุกสิ่งทุกอย่างพอล้างเสร็จมันก็ไม่ใช่แค่เช้ามันก็ต้องมีเพียรใช่ไหมคะปรากฏว่าวันอาทิตย์ของจิตมันก็จะหมดไปกับการอยู่วัดอย่างนั้นค่ะทั้งวันหลังๆมาตอนแรกก็ยังไม่ได้คิดอะไรแต่หลังๆจากเหตุการณ์ที่แกแบบคิดรู้สึกว่าแกเยอะมากๆจิตก็เลยเริ่มสังเกตนะคะอยู่ในวัดนั่นค่ะล้างจานจิตล้างจานอยู่เอ้าพอก้มดูจานก็เขียนว่าน้อยพอดูช้อนเอ้าก็น้อยอันนี้ไม่แตกเท่าไหร่เข้าไปในห้องน้ำรองเท้าที่ใส่ในห้องน้ำก็น้อยจิตก็คิดเอ้าน้อยไหนวะน้อยยายเราหรือเปล่าแล้วก็เริ่มคิดค่ะอีมันมีหลายน้อยนะแล้วก็ขันที่อยู่ในห้องน้ำก็น้อยไอ้ตุ่มที่ใส่น้ำก็น้อยเอ้าจิตก็เริ่มรู้สึกว่ายายน้อยเยอะจริงๆพอออกมาจากห้องน้ำปิดประตูบานนั้นก็ยังเป็นน้อยเลยค่ะไอตัววงกบนั้นก็มีนะคะแล้วก็เต็มไปหมดด้วยชื่อยายน้อยเริ่มสังเกตเอ้ามันเยอะเกินไปที่จิ๊บรู้สึกว่ามันเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ายายน้อยแกไม่ได้มีฐานะที่แบบดีมากใช่ไหมคะแต่ละวันที่แกใส่บาตรคือแกใช้เงินไปเยอะมากแล้วก็กับสิ่งของที่เราเห็นมันมีแต่ของที่แบบราคาสูงๆแบบนี้ค่ะจิ๊บก็เลยรู้สึกว่านี่ยายน้อยมันยังไงหมายถึงว่าคือแกทำบุญเยอะเกินไปผิดปกติเยอะมากผิดปกติจากดูฐานะจากดูแบบทรงการอยู่การอะไรของแกอย่างนี้ค่ะที่ก็เลยแบบตัดสินใจลองถามดูที่ถามว่าเนยน้อยที่ถามไอเนี่ยที่เขียนไว้เนี่ยใช่น้อยใช่ยายไหมที่ถามแกนี้แกก็บอกกูนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยแกก็พูดแบบกูนี่แหละทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็ถามพี่บอกเอ้าทำไมยายต้องทำเยอะขนาดนี้พี่ถามทำไมจะต้องแบบเยอะแยะขนาดนี้แกก็เลยถามจีนมาแกใช้สำเนียงบ้านแกแบบเอ้ามึงอยากรู้จริงๆนี่แกถามเลยนะอยากรู้จริงๆนี่เลยเอ้าก็อยากรู้พี่บอกอยากรู้สิยายอะไรเงี้ยเล่าให้ฟังพี่บอกเออเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังก็คือในใจแกก็คิดว่าแกอยากเล่าให้จีเหตุผลให้ฟังเพื่อที่เวลาที่จิ๊บมาวัดกับแกจิ๊บจะได้ไม่ต้องแบบรู้สึกแบบไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะแกก็เลยอยากเล่าให้ฟังครับจากนั้นแกก็เลยเริ่มเล่าให้ฟังว่าเรื่องเริ่มต้นก็คือว่าเมื่อย้อนไปหลายปีแล้วค่ะจิ๊บก็ไม่แน่ใจว่านานแค่ไหนเพราะแกก็ไม่ได้บอกว่านานแค่ไหนเงี้ยค่ะแต่ก่อนเนี่ยแกจะเป็นคนที่แบบออกทรงนักเลงค่ะเป็นผู้หญิงแต่ทรงนักเลงนะคะยายน้อยเนี่ยเป็นคนที่ตัวเล็กๆคือตอนที่เจอแกอายุ60แล้วนะคะน่าจะ60กว่าแล้วแกเป็นคนตัวเล็กๆไม่น่าจะเกิน150แล้วแกเวลาแกเดินนะคะแกก็จะเหมือนหลังค่อมนิดนึงแกยิ่งดูตัวเล็กไปใหญ่เลยค่ะแต่ว่าแกน่ะยังแข็งแรงอยู่แกบอกว่าแต่ก่อนแกเป็นคนที่นิสัยแบบโผงผางนักเลงเรื่องต่อยตีแกไม่กลัวผู้ชายเลยซึ่งอย่างนึงที่จิ๊บสังเกตได้ว่ามันคล้ายๆที่แกเล่าก็คือแกจะเป็นคนที่พูดเสียงดังค่ะแต่ลักษณะไม่เหมือนกับที่แกเล่านะคะว่าแกดูนักเลงแต่แกดูเสียงดังเวลาพูดแกจะเสียงดังแกบอกว่าแต่ก่อนอะวีรกรรมแกเนี่ยเยอะมากแกเป็นคนที่ชอบเล่นการพนันชอบตีไก่ชอบเล่นมวยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วอีกอย่างนึงกิจกรรมที่แกชอบมากที่เป็นการพนันก็คือเขาเรียกอะไรจิ๊บไม่รู้แกบอกว่ามันจะเป็นการขีดเส้นไว้แล้วโยนเหรียญนะคะทอยเส้นค่ะแกก็จะโยนเหรียญใครแบบใกล้เส้นก็ได้เหรียญไปได้เงินไปแบบนี้แกบอกว่าเป็นที่แกชอบมากเลยแล้วสามีแกนะคะก็จะเป็นคนลักษณะคล้ายๆกันชอบเล่นชอบอะไรแล้วแกแบบเกลียดมากที่สุดก็คือการไปวัดแล้วก็เกลียดมากที่สุดก็คือพระแกจะไม่เชื่อเรื่องอะไรแบบนี้แกบอกพระคนที่เป็นพระก็คือคนที่ขี้เกียจคือไม่ทำมาหากินอะไรแบบนี้ค่ะแกพูดแบบนั้นแกเกลียดเรื่องแบบนี้มากเกลียดเรื่องแบบที่ต้องแบบเอ้าทำไมไม่ทำงานล่ะทำไมแบบเนี้ยแกก็บอกแล้วจิ๊บก็เลยฟังมันบางคนรู้คิดแบบนี้จิ๊บก็ยังไม่รู้สึกว่ามันเลวร้ายมากนะคะในความรู้สึกจิ๊บแต่ทีนี้แกบอกว่าวีรกรรมหนึ่งที่แกแบบว่าแกยังจำได้แล้วแกก็รู้สึกว่ามันเลวร้ายแหละในชีวิตแก
แกอย่างที่บอกไปแกมีสามีใช่ไหมคะพี่แจ๊คสามีแกก็เป็นคนกินคนเล่นเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างที่แกไม่ชอบเลยก็คือเจ้าชู้ค่ะเป็นคนเจ้าชู้วันหนึ่งแกจับได้ว่าสามีเนี่ยมีเล็กมีน้อยอะไรอย่างนี้ค่ะพอสามีกลับมาที่บ้านสามีแกกลับมาที่บ้านก็แกก็เตรียมตัวเลยก็มีทะเลาะมีปากเสียงกันทะเลาะบ่อแวงกันก็คือมีการแบบมาลุมมาตุ้มต่อยตีกันนะคะจนสุดท้ายแล้วสิ่งที่แกเตรียมไว้ก็คือแกตัวเล็กก็จริงแต่แกเหมือนแกมีแรงกว่าด้วยความที่ว่าสามีแกอาจจะแบบดื่มมาอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะครับแกก็ใช้ยาฆ่าหญ้าที่แกเตรียมไว้นะกรอกปากเลยค่ะโอ้โหแกบอกว่าแกกรอกปากแล้วแกไม่ได้ตั้งใจให้ตายนะแกตั้งใจแต่ให้ทรมานแกก็นั่งดูอย่างนั้นแล้วก็มันก็คือกระดิ้นทุรนทุรายนะคะแกก็บอกว่าก็คือแล้วไม่ปล่อยให้ตายด้วยพอสักพักนึงรู้แล้วว่าทรมานก็ไปเรียกลูกๆมาพาไปโรงพยาบาลไปล้างท้องอะไรแบบนี้โอ้โหที่ก็แบบยายตายไหมอ่ะเริ่มกลัวนะคะตายไหมอ่ะตายแกบอกแต่ไม่ใช่ตายตอนนั้นนะคือมันมีเหตุการณ์อีกที่แต่เหตุการณ์นี้มันไม่ตายแกบอกคือบอกโอ้ยเริ่มรู้สึกแล้วว่ายายมันก็โหดอยู่นะแกแบบแกบอกว่าหลังจากนั้นผ่านมาอีกหลายปีมีอีกเรื่องก็คือว่าหลังจากที่สามีแกเสียนะคะสามีแกเสียไปแกก็เลยได้อยู่บ้านคนเดียวบ้านหลังนี้คนเดียวด้วยความที่ลูกไม่ได้อยู่ใกล้นะคะอยู่ใกล้แต่ว่าอยู่คนละหลังแต่ก็ด้วยความที่แกแบบมีชื่อเสียงเรื่องนี้ค่ะทุกคนรู้จักดีแต่ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ คนก็หลีกเลี่ยงแกอยู่คนเดียวแล้วสามีก็ไม่อยู่ก็เลยมีวันหนึ่งมีโจรขึ้นบ้านแกค่ะด้วยความที่ว่าแกเป็นคนมีอายุแล้วอยู่คนเดียวเป็นผู้หญิงแกบอกว่ามีโจรขึ้นบ้านก็มีเรื่องอีกแล้วค่ะเหมือนกันค่ะก็คือมาลุมมาตุ้มกันสุดท้ายแล้วแกคว้าได้มีดโต้ค่ะมีดพระแล้วแกก็ฟันแกไม่รู้ตอนแรกแกบอกไม่รู้ฟันตรงไหนแต่ฟันสุดแรงหลังจากนั้นพอชุนละมุนกันเสร็จฟันเสร็จแกรู้ว่าฟันเสร็จแกก็ไปเปิดไฟก็เห็นแล้วว่าเป็นผู้ชายเลยแกบอกว่าแกจะซ้ำกะเอาให้ตายยังไงก็เอาให้ตายแกบอกจนคนนั้นนะคะก็มีความรู้สึกแบบไปไหนไม่ได้พอเปิดไฟแกเห็นแล้วว่าแกฟันน่ะโดนหน้าแข้งค่ะก็คือแบบแผลใหญ่มากก็คือน่าจะนี้แกก็บอกว่าเป็นโจรแบบยกมือขอชีวิตค่ะขอชีวิตแกแบบว่าขอร้องแกบอกอ้าวกูไม่เอาก็ได้กูไม่ให้มึงตายก็ได้แต่กูไม่ให้มึงไปก็คือแบบโจรก็ไปไหนไม่ได้เพราะฟันที่หาใช่ไหมแกก็นั่งดูทรมานอย่างนั้นค่ะจนกว่าแกจะพอใจแกก็ถึงไปเรียกตำรวจหรือเรียกอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะถึงตรงนี้พี่ก็บอกโหเฮียน้อยแบบเลเวลโหดแบบโหดพี่ก็เลยแบบแต่ในความที่ตอนที่ฟังแกเล่าที่บอกมันใช่เลยน้อยคนนี้เลยคนที่ตื่นใส่บาตรทุกวันใช่หรือยายอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงน้อยโม้หรือเปล่าที่ไปคิดแบบนั้นแกก็เลยบอกกับพี่ว่ายังมึงยังไม่จบแสดงว่ามันต้องมีจุดเปลี่ยนใช่ค่ะพอก็ผ่านเวลาผ่านมาแกก็เป็นเหมือนเดิมอย่างเงี้ยแกก็ใช้ชีวิตประจำวันของแกไปนะคะมีในช่วงนึงก็คือแกรู้สึกว่าแกไม่สบายแต่ว่าแกก็รู้สึกว่าเป็นการไม่สบายที่ไม่ได้หนักมากอาจจะเป็นแค่ไข้ค่ะเป็นไข้หวัดหรือเป็นอะไรแบบเนี้ยเฉยๆแกก็เลยไม่ไปหาหมอแล้วลูกหลานก็ไม่ได้มาขยันขยอให้แกไปหาหมอเพราะว่าก็รู้สึกเหมือนแกว่าแกไม่ได้เป็นอะไรมากและแกก็เป็นผู้หญิงที่แข็งแรงเลยค่ะหลังจากนั้นก็คือผ่านไปวันสองวันถึงวันที่สามลูกแกก็ให้หลานมาเรียกทุกๆวันก็คือแกไม่สบายก็จริงแต่ก็จะได้ยินเสียงแกอยู่ในบ้านก็แก๊กทำอะไรตื่นมาทำนู่นทำนี่ทำกับข้าวใช่ไหมคะแต่พอถึงวันที่สามรู้สึกว่าเอ๊ะมีน้อยไปไหนทำไมเงียบก็ให้หลานมาเรียกคือเรียกยังไงก็ไม่มีคนตอบลูกก็เลยวิ่งกลับไปบอกแม่นะคะลูกสาวยายน้อยก็เลยมาดูนะคะลูกยายน้อยก็เลยมาดูว่าเออทำไมแม่ไม่ออกมานะวันนี้แบบนี้ค่ะพอแกเข้าไปในบ้านนะคะไปก็มุ้งหลังเดียวกันที่แกนอนอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะในกระดูกก็แกเข้าไปปรากฏว่าไปเจอยายน้อยแต่ว่าเป็นยายน้อยที่ไม่หายใจแล้วค่ะตายใช่เฮ้ยทีนี้พอฟังถึงตรงนี้ที่บอกพี่ยายน้อยโมแล้วเออแล้วก็ใครเนี่ยคนที่เล่าเนี่ยใช่ใครอะไรเงี้ยพี่ก็เริ่มรู้สึกแบบ
ยายน้อยนี่โม้แล้วแหละ อะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่เอาถ้ายายน้อยตายใช่ไหมมันก็ต้องมีหลักฐานสิเพราะยายน้อยเนี่ยเป็นพี่สาวของตาจิ๊บใช่ไหมคะครับจิ๊บก็เลยแบบงั้นเช็คก่อนเช็คก่อนก็เลยโทรหาตาว่าเออตานี่ยายน้อยเล่าให้ฟังแบบนั้นแบบนี้แล้วตาน่ะได้มาไหมจิ๊บก็ถามตาก็บอกว่าไปแกบอกก็ไปอยู่จิ๊บแล้วยายน้อยน่ะตายจริงไหมตาจิ๊บเลยถามตาก็เลยบอกว่าเอ้ามันก็คงตายจริงหรอมั้งกูเห็นเขาก็เอาสำลีหรือนุ่นใช่ไหมคะอุดรูจมูกหรือว่าอุดหูอย่างเงี้ยค่ะแกบอกถึงมันไม่ตายตอนแรกเขาอุดจมูกบางครั้งนั้นมันก็คงตายตอนนั้นแหละช่วงนี้ก็แกก็พูดแบบขำๆแบบที่ก็เลยบอกเอาไม่ที่เดียวรู้ตกลงตาได้ไปไหมอย่างเงี้ยได้มางานหรือเปล่าไปแกบอกนี่อ๋อแสดงว่าอ้าวมีเหตุการณ์แล้วว่าตอนนั้นยายน้อยเสียจริงนะคะทีนี้นะคะหลังจากลูกสาวแกมาดูแล้วว่าเอ้าแม่ไม่หายใจแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าเสียตอนไหนนะคะแกบอกว่าแกจับดูก็ยังอุ่นๆก็คือยังไม่แข็งไม่อะไรแบบเนี้ยค่ะแกก็เลยว่าไม่น่าจะเสียนานอ่ะยังไม่น่าจะตายนานเท่าไหร่แกก็เลยไปเรียกชาวบ้านผู้นำหมู่บ้านอะไรแบบนี้ค่ะมาดูพอมาดูเสร็จแล้วก็คือตกลงก็คือยายน้อยเสียจริงๆชาวบ้านละแวกนั้นเขาก็เลยมาช่วยกันค่ะแถวชนบทก็คือเขาจะมาช่วยกันเก็บกวาดบ้านนะคะเพื่อจะเตรียมงานเพราะว่าเขาจะจัดที่บ้านมันไม่เหมือนเขาไม่ได้จัดกันที่วัดนะคะแล้วศพยายน้อยก็ยังอยู่ที่บ้านอยู่ตรงกลางบ้านไม่ได้มีการไปโรงพยาบาลไม่ได้มีการฉีดยาหรือใส่ลงอะไรเขาก็จัดแล้วก็ให้ยายน้อยนอนอยู่ในบ้านนั่นแหละค่ะบ้านหลังนั้นแล้วทุกคนก็มาช่วยกันเพื่อเตรียมงานบางคนก็จัดทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดบ้านนู่นนี่นั่นนะคะผ่านไปสักระยะน่าจะเป็นยายน้อยบอกว่าน่าจะเป็นประมาณบ่ายแก่ๆนะคะน่าจะเป็นประมาณบ่ายพวกที่เขาเก็บกวาดบ้านอยู่ข้างในก็มีเสียงแบบโวยวายดังขึ้นมานะคะแบบเพียงโวยวายดังแล้วลูกยายน้อยน่ะที่แบบเตรียมงานอยู่ข้างนอกที่แบบจัดแจงอะไรอยู่ข้างนอกก็แบบเฮ้ยเขามีอะไรกันเขาเป็นอะไรคือมีอะไรหรือเปล่าเจออะไรหรือเปล่าแกก็เลยรีบวิ่งเข้ามาในบ้านนะคะวิ่งเข้ามาดูปรากฏว่าตอนที่แกวิ่งเข้ามาบางคนก็วิ่งสวนออกไปก็มีครับครับพอวิ่งมาเดินมาถึงยังไปยังไม่ถึงไกลมองไปเห็นไกลๆแล้วว่ายายน้อยลุกนั่งอยู่เฮ้ยค่ะทีนี้ลูกสาวก็ยังแบบเฮ้ยแล้วคนหรือผีคืออย่างเงี้ยค่ะก็คือทุกคนก็คิดเหมือนกันแบบนั้นในระยะประมาณ 2-3 เมตรก็คือไม่มีใครเข้าใกล้ยายน้อยเลยคืออาการของยายน้อยตอนนั้นที่ลูกแกพูดนะคะคือมีอาการแบบลุกขึ้นมาแล้วก็มองซ้ายมองขวาสงสัยอ่ะเขามาทำอะไรกันแบบนี้ค่ะทุกคนมาทำอะไรกันแต่ว่าลูกสาวก็ยังลูกก็ยังอยู่ไกลๆหลังจากที่แบบสักพักนึงก็ได้ยินเสียงยายน้อยแบบเรียกนะคะว่าอ๋อกูอยากกินน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะจะบอกกูอยากกินน้ำหลังจากที่ลูกได้ยินเสียงเอาก็รู้แล้วว่าคงใช่ยายน้อยแล้วแหละคงไม่ใช่ผีหรอกอะไรอย่างนี้โอ้โชคดีที่ยังไม่ได้ฉีดฟอร์มาลีนด้วยนะยังค่ะยังเพราะว่าแต่ก่อนมันนานแล้วใช่ไหมคะพี่แจ็คเขายังแบบมันก็ไม่ได้ใกล้แบบความสะดวกสบายเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีการรออย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นทุกหลังจากที่ลูกแกเข้าไปนะคะแล้วมันคนที่เขาแตกกระจายกันอยู่รอบๆจากตอนแรกที่แบบตื่นกลัวใช่ไหมคะถ้าพักยังเปลี่ยนจากกลัวเป็นเริ่มอยากเผือกคืออยากรู้ยายน้อยเป็นอะไรพอมีคนแบบมีหน่วยกล้าตายเข้าไปแล้วมีลูกเข้าไปทุกคนก็เริ่มกลัวเข้ามาดูยายน้อยว่ายายน้อยเอ้าแกมาได้ยังไงจะเป็นอะไรคือทุกคนจะเริ่มสงสัยอยากรู้ว่ายายน้อยแบบฟื้นได้ยังไงแล้วตกลงแกเป็นอะไรยังไงหลังจากนั้นยายน้อยลุกขึ้นมาแกก็เล่าให้ฟังแต่แกก็ไม่ได้เล่าตอนนั้นนะคะเพราะวันนั้นเหมือนทุกคนก็ยังไม่ไปไหนทุกคนก็ยังอยู่ที่บ้านคือไม่แน่ใจว่ายายน้อยมาแล้วจะไปอีกไหมทุกคนก็ยังรอดูเหตุการณ์กันอยู่ค่ะแกอาจจะเป็นช่วงนึงที่แกขึ้นมาสักหน่อยแกอาจจะไปเหมือนเดิมนี้ค่ะทุกคนก็เลยรอดูเหตุการณ์ว่าเป็นยังไงปรากฏว่าผ่านไปหนึ่งวันยายน้อยก็ยังเหมือนเดิมก็ยังคือยังไม่เป็นอะไรหลังจากนั้นก็คือยายน้อยก็เริ่มเล่าให้ฟังว่าตกลงแล้วยายน้อยไปไหนมาเหมือนที่ทุกคนสงสัยเหมือนที่จีบอกไว้ว่าตกลงแล้วเราตายแล้วเราไปไหนมายายน้อยเล่าว่าวันนั้นนะคะ
ยายน้อยนอนอยู่ในมุ้งจิ๊บก็เริ่มแบบมุ้งไหนยายมุ้งตรงนี้เหรอที่เรานอนนี่เหรอจิ๊บบอกใช่มุ้งตรงนี้แหละจิ๊บบอกจิ๊บก็เริ่มรู้สึกกลัวๆนะคะเริ่มรู้สึกกลัวพอได้ยินก็เริ่มกลัวละยายน้อยบอกว่าแกเห็นผู้ชายสองคนมายืนอยู่ตรงปลายเท้าแกอยู่นอกมุ้งนะคะด้วยความที่เจอประสบการณ์แบบยิงตัวนี้อะไรนี้ก็บอกแกก็เริ่มแบบว่ามองแล้วคิดในใจที่สองคนเนี่ยสู้ไหวไหมแกเริ่มคิดนะคะว่าแกจะสู้ไหวหรือเปล่าแต่แค่คิดนะคะยังไม่เท่าไหร่ก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาว่ามึงเห็นกูแล้วมันก็ลุกมานะคะพอแกได้ยินอย่างนั้นแกก็แบบอ้าวแต่แกก็ยังไม่รู้นะว่าเฮ้ยหรือรู้จากกูวะแบบนี้ค่ะแกก็เลยลุกขึ้นมาตามที่เสียงนั้นบอกแกลุกขึ้นมาพอลุกขึ้นมาแล้วสิ่งที่แกเห็นแบบพอลุกขึ้นมามันภาพมันก็เริ่มชัดขึ้นจะเห็นว่าผู้ชายสองคนนี้ก็มีรูปร่างที่แบบสูงใหญ่ผิวคล้ำนะคะแล้วก็ไม่ใส่รองเท้านะคะแกก็มองคือมองต่ำมองไล่ขึ้นตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปแล้วก็เห็นว่าใส่แกเรียกว่านุ่งผ้าเตี่ยวนะคะแกบอกว่านุ่งผ้าเตี่ยวสีแดงแล้วก็มีสายสร้อยพาดไขว้กันอยู่ตรงหน้าอกแกพูดแบบนี้พี่ก็เลยบอกว่าแล้วเห็นหน้าไหมหน้าตาเป็นยังไงแกบอกว่าแกไม่กล้าแม้แต่จะมองหน้าแกมองต่ำไปก่อนด้วยความที่แกตัวเล็กด้วยแล้วก็เขาตัวใหญ่ด้วยแล้วแกก็ไม่กล้ามองด้วยแต่ภายใต้จิตสำนึกหรือความรู้สึกตอนนั้นรู้แล้วว่าเขาคือใครจากที่เคยได้ยินเรื่องเล่ามาจากที่เคยได้มีละครมาอะไรอย่างนี้ค่ะตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าตายแล้วล่ะกูตายแน่ๆอะไรจะแค่คิดแบบนั้นแกก็ลุกนะคะออกจากมุ้งตามเข้าไปดีๆนะคะก็ลุกออกมาตามมาดีๆแต่ตอนนั้นก็ยังไม่กล้ามองว่าหน้าตาเป็นยังไงในใจแกคิดว่าแกไม่รู้หรอกว่าสองคนนี้เรียกว่าอะไรแต่ในใจแกรู้ว่าคือเป็นคนมารับแกไปที่ไหนสักที่แน่ๆครับครับทีนี้พี่ก็เลยถามยายน้อยนะคะว่ายายแล้วยายไปยังไงยายลอยไปหรือยายวาร์ปไปหรือเปล่าพี่ก็อยากรู้แกบอกว่าก็เดินตามเขาไปดีๆนี่แหละแต่ว่าพอออกนอกประตูไปหน้าบ้านที่เราเคยเห็นทุกวันมันไม่ใช่หน้าบ้านเราใช่ป่ะไม่รู้ว่าที่ตรงเนี้ยคือที่ไหนแต่ว่าปกคลุมไปด้วยหมอกแล้วก็ควันคือมองตรงไหนก็เป็นแต่หมอกและควันเต็มไปหมดแม้แต่เท้าตัวเองที่มองลงไปก็ไม่เห็นเท้าตัวเองไม่เห็นทางนะคะได้แต่มองแผ่นหลังของสองคนที่เดินข้างหน้าแล้วก็ตามไปตอนนี้เริ่มรู้สึกว่ากล้าอยากมองหน้าว่าเป็นยังไงแต่ว่าด้วยความที่เดินตามหลังก็ไม่รู้อยู่ดีว่าหน้าเขาเป็นยังไงจะบอกแกในใจแกก็คิดไม่รู้ว่าไกลแค่ไหนแล้วที่เดินไปไม่รู้ว่านานแค่ไหนที่เดินมาแต่ว่าในความรู้สึกแค่คิดว่าเอ้ยมันนานแค่ไหนแล้วที่เราเดินมาหมอกควันที่แกเห็นมันก็เริ่มค่อยๆจางค่ะจะบอกมันค่อยๆจางออกแล้วแกเริ่มเห็นทางแล้วเริ่มเห็นเป็นทางยาวๆแล้วก็เริ่มเห็นเท้าเริ่มมองเห็นเท้าตัวเองหลังจากนั้นพอทางแกมองดูทางคือมันยาวไปไกลมากคือแกมองลอดระหว่างสองคนที่เดินข้างหน้าแกนะคะแกมองผ่านไปแกเห็นว่าทางเส้นนั้นมันยาวมากสุดลูกหูลูกตาแล้วข้างๆทางก็คือเต็มไปด้วยของกินของกินแบบเยอะแยะไปหมดทั้งของกินที่ดูดีทั้งที่แบบใส่ภาชนะที่ดูดีสวยงามทั้งที่วางอยู่กับพื้นทั้งที่แบบใส่ใบตองใส่ใบไม้หรือที่ตั้งอยู่บนโต๊ะสวยๆก็มีพอหลังจากที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเดินมานานมากด้วยแล้วเริ่มรู้สึกว่าเห็นของกินนั้นก็เกิดอาการแบบเริ่มหิวนะคะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหิวก็เลยจากที่แบบเงียบมานานสงสัยคิดอยู่คนเดียวมานานก็เลยตัดสินใจพูดออกไปว่าฉันหิวฉันขอกินได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะแกก็พูดอย่างเออไอ้ท่านฉันหิวฉันจะกินได้ไหมแกก็เลยถามออกไปด้วยตัดสินใจครับก็แกก็โดนตะคอกกลับขึ้นมาว่ากินไม่ได้มันไม่ใช่ของมึงนะคะเขาก็พูดแบบนี้แกก็บอกพอได้ยินอย่างนั้นแกก็กลัวแกก็ไม่กล้าพูดอีกพอเดินไปสักระยะก็รู้สึกว่าตัวเองหิวแล้วก็มีเสียงคนนึงพูดขึ้นมาว่าอีเอากินมีของมึงพอแกได้ยินเสียงแกเงยหน้าขึ้นแล้วแกก็มองตามมือที่เขาชี้ไปนะคะแกก็เห็นว่าตรงที่เขาชี้มันคือจานข้าวหนึ่งจานที่เป็นข้าวเปล่าๆกับไข่เจียวเล็กๆน่าจะ
ไข่เจียวหนึ่งฟองอยู่ข้างๆครับข้างๆ ข้าวแกก็รู้ด้วยตัวเองว่าเอาข้าวที่กูเคยใส่บาตรมานี่นาแกก็คิดแบบนี้ค่ะเริ่มคิดเริ่มรู้ปฏิปต่อก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเริ่มเสียใจค่ะเริ่มเสียใจว่าเอาข้าวที่อยู่ในจานกับข้าวที่เห็นคือเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่เคยใส่บาตรในชีวิตนี้ไม่เคยใส่บาตรเลยแล้วข้าวตัวนี้กินแค่มื้อนี้ก็คือมื้อเดียวและน่าจะเป็นมื้อสุดท้ายค่ะแล้วแกคิดว่าแล้วหลังจากนั้นเฮ้ยแล้วกูจะใช้ชีวิตยังไงวะแกก็คิดนะคะว่าถ้ากูตายจริงๆที่เหลือเนี่ยคือกูจะใช้ชีวิตยังไงทุกอย่างที่อยู่ข้างกายแตะไม่ได้เลยไม่ใช่ของตัวเองแล้วแกก็คิดไปถึงลูกหลานแต่ด้วยความที่แบบแกมีความเชื่อแบบนี้แกไม่ได้เชื่อแค่คนเดียวนะแกก็ปลูกฝังความเชื่อที่แบบไม่เชื่อในเรื่องบาปบุญพระเจ้าเนี่ยแกก็ปลูกฝังไปสู่ลูกหลานด้วยแกก็คิดว่าคงไม่มีทางได้กินข้าวกับลูกๆหลานๆแน่นอนใช่ไหมคะแกก็เริ่มรู้สึกแกก็เริ่มน้ำตาคอเริ่มรู้สึกแบบเสียใจหลังจากที่แต่แกก็ต้องกินเพราะว่าแกเดินมานานแกก็หิวหลังจากที่แกกินเสร็จเขาก็บอกแกว่าเอ้ากินเสร็จมึงก็เปลี่ยนเสื้อผ้าทีนี้ยายน้อยก็เลยบอกว่าเอ้าจะเปลี่ยนได้ยังไงฉันไม่มีมันไม่มีของฉันนะแกก็บอกแบบนี้นะคะเขาก็เลยชี้ไปข้างๆที่เป็นข้างๆแกบอกไม่ๆของมึงอะไรเนี่ยแกก็มองดูเสื้อผ้าที่วางพับอยู่ตรงนั้นแกบอกแกไม่คุ้นเลยมันใช่ของฉันเลยเนี่ยเอ้าของมึงเลยเขาก็ยืนยันว่าของแกแกก็เลยยื่นมือไปหยิบขึ้นมาดูพอแกหยิบขึ้นมาดูแกกางออกดูแกก็ค่อยรู้ว่าไอ้ผ้าสองชิ้นที่วางอยู่นั้นมันคืออะไรแกก็จำได้ขึ้นมาว่าเอ้ามันเป็นเสื้อพอกระเช้าตัวหนึ่งกับผ้าถุงหนึ่งผืนที่แกเคยทำบุญมาพร้อมกับวันที่ใส่บาตรมาให้แม่แกค่ะแล้วคือแม่แกเสียนะคะแล้วทีนี้แกบอกว่าเอ้าฉันจำได้ว่าฉันน่ะทำมาให้แม่ฉันอะไรเงี้ยแกก็เถียงไปนะคะแกบอกไปทีนี้มีคนหนึ่งก็เลยพูดมาว่าในสองคนพูดขึ้นมาว่าเอ้านี่เนี่ยมึงทำบุญให้แม่มึงแต่มึงไม่บอกชื่อไม่เรียกชื่อแม่มึงไม่บอกอะไรมันก็ไม่ใช่ของแม่มึงก็เป็นของมึงอยู่ดีทีเยน้อยก็คิดย้อนกลับมานะคะว่าด้วยความที่ไม่เคยเข้าวัดเลยไม่รู้แม้กระทั่งการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลว่าจะทำบุญให้แม่ฉันต้องทำยังไงคือไม่รู้เลยว่าทำบุญจะต้องเรียกชื่อแม่นะอะไรค่ะไม่รู้ขนาดนั้นทั้งน้ำตาน้ำคือแกก็เปลี่ยนชุดทั้งน้ำตานะแกเริ่มรู้สึกว่าโอ้แม่ถึงแม่ฉันไม่เคยได้อะไรเลยที่ฉันทำมาอะไรเงี้ยครับแกก็เริ่มรู้สึกเสียใจแต่แกก็เปลี่ยนชุดแต่โดยดีนะคะหลังจากนั้นสองท่านนั้นก็บอกว่าเอ้ามึงเสร็จแล้วมึงก็ตามกูมาแกก็ถามเขาว่าจะไปไหนเออมึงตามกูมาเขาก็บอกแกก็เดินตามไปอีกสักระยะนึงจากที่แกบอกว่าเป็นทางยาวๆใช่ไหมคะแล้วเห็นเป็นกับข้าวด้านข้างแล้วก็เห็นเป็นทางแบบสุดลูกหูลูกตามันเริ่มเป็นทางที่แคบลงเรื่อยๆค่ะแคบลงไปเรื่อยๆแคบลงจนไปเจอเป็นกลุ่มหมอกเมฆเหมือนเดิมแล้วเดินไปสักระยะทางที่มันก็เริ่มสว่างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆเหมือนพอไปเจอทางแคบแล้วก็ไปเจอทางสว่างแกบอกว่าพอทุกอย่างมันสว่างออกมาคือแกรู้เลยว่าที่นี่คือที่ไหนถ้าใครเจอก็น่าจะรู้ว่าคือที่ไหนแกบอกว่าคือเห็นได้ทั่วไปตามทีวีเขาบอกรู้ด้วยจิตสำนึกด้วยว่าตายแล้วกูตกนรกนะคะแกคิดแบบนั้นตายแล้วกูตกนรกแน่เลยครับหลังจากนั้นนะคะนายน้อยนี่ก็ทั้งกลัวทั้งเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างพอไปถึงเขาก็บอกนายน้อยนะคะว่าแกไปถึงสถานที่นึงแล้วเขาบอกนายน้อยว่าคุกเขาลงนะคะแกก็นั่งลงหลังจากแกนั่งลงนะคะแกก็สังเกตว่าผู้ชายนะคะที่พาแกมาเนี่ยก็คืออย่างที่แกบอกว่าไปแต่งตัวยังไงแล้วก็ถือแต่ว่าจิ๊บลืมบอกไปว่าเขาถือไม้งามนะคะถือไม้งามที่พาแกมาแต่มีพอแกมาถึงตรงนี้ที่แกคุกเข่าข้างหน้าแกมีผู้ชายอีกสองคนคล้ายๆกันแต่ในมือไม่ได้ถือไม้งามคนฝั่งหนึ่งเป็นถือเป็นสมุดเล่มนึงค่ะแกบอกสีทองๆครับเสียงเบาลงนะคุณจิ๊บอ๋อค่ะได้ยินไหมคะแกครับ
ค่ะคนหนึ่งนะคะก็คือที่แกเห็นข้างหน้าคนหนึ่งถือสมุดเล่มสีทองค่ะครับอีกคนหนึ่งถือสมุดเล่มสีน้ำตาลแกเคยแต่ได้ยินแกบอกว่าเคยได้ยินแต่แบบสมุดนังม้าซึ่งคงจะใช่อันนี้หรือมั้งแกก็คิดแบบนี้ค่ะแล้วจากนั้นที่เลยถามว่าเอ้าแล้วยายไม่ได้เจอยมมาทูตยมมาบาลหรืออะไรอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยค่ะแกบอกว่าแกก็เจอแกเจอแล้วเป็นยังไงจิ๊บก็ถามแล้วเป็นยังไงครับแกบอกว่าแกไม่เห็นว่าหน้าเป็นยังไงตรงที่แกคุกเข่านะแกมองเห็นแค่เท้าซึ่งเป็นเท้าที่ใหญ่มากครับแล้วท่านก็สูงขึ้นไปแบบสูงไปมากแกมองตามขึ้นไปเรื่อยๆจนสุดลูกหูลูกตาก็ยังไม่เห็นว่าหน้าท่านอยู่ตรงไหนคือแกสูงแบบตัวคือตัวใหญ่มากจนไม่สามารถมองเห็นหน้าท่านได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าได้ยินเสียงท่านชัดเจนนะคะท่านก็เรียกชื่อเรียกชื่อแกว่าเอายายน้อยใช่ไหมนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยค่ะนามสกุลนี้ใช่ไหมแกก็บอกว่ายายน้อยก็บอกว่าใช่ท่านก็เลยพูดกับยายน้อยค่ะว่าสมุดเล่มสีทองเนี่ยมึงรู้ไหมคือสมุดอะไรเขาถามแกนะคะแกก็บอกว่าแกไม่รู้อันนี้คือความดีเลยบอกสมุดสีน้ำตาลเนี่ยมึงรู้ไหมคืออะไรก็คงจะเป็นความชั่วที่ตรงข้ามกันแกก็เริ่มเงียบนะคะจะเริ่มเงียบเริ่มรู้สึกว่าชีวิตเริ่มหดหู่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแกเริ่มกลัวไปเรื่อยๆและทีนี้ท่านยมที่ท่านว่าที่แกว่านี่แกมองไม่เห็นหน้าแต่แกรู้ด้วยความรู้สึกว่าคือท่านยมนะคะก็ได้ยินเสียงท่านยมนี่บอกว่าไอ้เรื่องสีทองคือมึงไม่มีเลยคือกูอ่านอะไรให้มึงไม่ได้เลยแต่ว่าเรื่องสีน้ำตาลคือยาวเป็นหางว่าวเลยบอกคืออ่านไม่หมดอ่ะอ่านไม่จบแกบอกแบบนั้นค่ะยายน้อยก็แบบร้องไห้เสียใจคือชีวิตนี้ไม่มีความดีเลยมีแต่ความชั่วทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าอ้าวแต่กูน่ะจะให้โอกาสมึงแกพูดแบบนี้นะคะทีนี้ยายน้อยก็สงสัยด้วยความที่สงสัยก็เลยถามว่าทำไมเหมือนแบบทำไมต้องให้โอกาสแกนะคะท่านยมก็เลยพูดมาว่านะคะพูดกับแกว่าถ้ากูให้โอกาสคนที่เขาดีแล้วกลับไปก็ไม่มีใครเชื่อแต่คนชั่วอย่างมึงถ้ากลับไปกูแค่อยากให้คนรู้ว่ากูน่ะมีนรกน่ะมีความดีน่ะมีความชั่วน่ะมีถ้าให้คนเร็วๆอย่างมึงกลับไปทำความดีทุกคนก็ต้องเชื่อว่ากูน่ะมีเขาก็เลยพูดแบบนี้ค่ะแกก็ทั้งจะดีใจดีไหมหรือเสียใจแกไม่รู้ว่าแกรู้สึกยังไงตอนนั้นแต่แกรู้สึกว่าแกได้โอกาสแกก็เลยอยากแต่ว่าทีนี้ท่านยมก็เลยบอกว่ามึงอย่าเพิ่งดีใจไปที่กูให้มึงไปคือไปทำความดีหรือไปทำบุญถ้าวันไหนก็ตามที่มึงไม่ทำมึงต้องกลับมาเจอกูอยู่นี่แม้แต่วันเดียวก็ไม่ได้แกพูดแบบนี้นะคะห้ามเว้นแกได้ยินมาใช่ค่ะแกบอกว่าคือเขาย้ำกับแกแบบนั้นหลังจากนั้นท่านก็เลยบอกลูกน้องสองคนของท่านที่พายายน้อยมาค่ะว่ามึงพามันไปดูสิแล้วให้มันอ่ะไปบอกคนทั่วไปว่าถ้าทำเหมือนมันต้องเจออะไรหลังจากนั้นเขาก็ดึงแกลุกขึ้นนะคะแกก็ลุกขึ้นแล้วเขาก็พาไปสักที่แต่แกไม่รู้ว่าจะไปไหนแต่ว่าก็เดินตามเข้ามาพอสิ่งที่แกมาเห็นก็คือข้างหน้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นแม่น้ำค่ะแต่มันไม่ใช่แม่น้ำมันเต็มไปด้วยผู้คนที่อยู่ในนั้นแกบอกว่าเขาก็คงจะเรียกว่ากระทะทองแดงแต่มันเป็นกระทะที่ใหญ่มากแกบอกแกไม่รู้เลยว่าต้นมันอยู่ตรงไหนปลายมันอยู่ตรงไหนคือมันกว้างใหญ่ไพศาลที่แกรู้สึกเศร้าและเสียใจและแกร้องไห้ไม่หยุดก็คือพอแกมองไปตรงนั้นมันมีคนที่แกรู้จักมีญาติพี่น้องของแกมีสามีของแกอย่างนี้ค่ะแกร้องไห้ทุกคนพยายามจะตะเกียกตะกายขึ้นมาเขาก็ปล่อยให้ขึ้นมาพอขึ้นมากำลังจะเรียกอะไรจะรอดแล้วอย่างเงี้ยก็โดดไอ้ไม้งามที่อยู่ในมือค่ะแทงลงไปให้กลับลงไปเหมือนเดิมค่ะแกก็เดินออกจากตรงนี้ไปแกก็ไปเจอตรงที่แกบอกว่ามันเหมือนที่เขาเรียกว่าเหมือนต้นนิ้วนี่ค่ะแกบอกว่าทุกคนก็ปีนพยายามปีนขึ้นไปแต่พอไปถึงปลายก็มีนกอะไรไม่รู้ที่จิกแล้วก็ตกหล่นลงมาพอหล่นลงมาไม่ทันจะได้พัก
เขาก็เอาไม้ทิ่มให้ปีนขึ้นไปใหม่ใช่ไหมคะคือตอนนั้นแกบอกว่าในใจแกคือแกไม่ไหวแล้วแกบอกว่าแกไม่อยากมาเจออะไรแบบนี้แล้วแล้วแกเห็นทุกคนที่แกเห็นคือมันเป็นคนที่แกรู้จักทั้งนั้นเลยเพราะว่าแวดวงที่แกอยู่จริงแวดวงอบายมุขใช่ไหมคะที่แกอยู่หลังจากนั้นเขาก็พาแกเดินออกมาจากตรงนั้นแกเห็นว่าตรงที่มาที่ต่อมาคือเห็นทุกคนอะยืนต่อคิวกันไม่รู้ว่าต่อคิวจะไปไหนแกเลยถามว่าเขาทำอะไรกันแกถามว่าเดี๋ยวมึงก็รู้แต่บอกพอมาถึงตรงนั้นแกก็มาต่อคิวด้วยนะคะทีนี้แกก็เลยถามว่าเขากินอะไรกันก็คือแกเห็นคือทุกคนที่ต่อคิวก็คือมากินน้ำนะคะไม่รู้ว่าน้ำอะไรที่ใส่เป็นแก้วทีนี้เขาก็เลยอธิบายให้แกฟังว่าทุกคนที่มาก็คือต้องกินแต่มึงอ่ะไม่ต้องเขาบอกนี้ค่ะพ่อกูจะให้มึงกลับไปด้วยความทรงจำที่มึงรู้ว่าตรงนี้เป็นยังไงเขาก็บอกเขาก็อธิบายแต่ว่าเขาก็พูดด้วยเสียงที่แบบเสียงดุๆนะคะทีนี้แกบอกว่าพอแกยังไม่ทันแบบยังไม่ทันจะได้เตรียมใจเลยว่าแล้วยังไงก็มือนึงคือมาผลักหลังแกแล้วแกรู้สึกอีกทีรู้สึกตัวอีกทีก็คือแกนั่งอยู่กลางบ้านตัวเองค่ะครับนั่งอยู่ตรงนั้นกลางบ้านตัวเองนั่นมันก็เป็นคือเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ยายน้อยเป็นโรคบ้าบุญคือโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างคือต้องทำบุญค่ะแล้วก็คือที่ทิพย์เล่านะคะพี่แจ็คก็คือยายน้อยคือตอนนี้แกเสียแล้วนะคะเสียไปนานแล้วได้หลายปีแล้วแต่ทิพย์ไม่แน่ใจว่ากี่ปีเพราะว่าตอนนั้นทิพย์ไม่ได้ไปงานเพราะว่าสมัยก่อนมันการสื่อสารมันก็ไม่ได้อันนี้มากใช่ไหมคะแต่ว่ารู้ข่าวไปอยู่แต่ว่าด้วยความที่เราติดที่นี่แต่ว่าเคยทิพย์เคยโทรถามยายทิพย์อยู่ว่ายายได้ไปงานยายน้อยไหมอะไรเงี้ยแกก็บอกว่าแกไปทิพย์ก็เลยด้วยความที่อยากรู้ว่าแกเป็นยังไงเพราะว่าเราก็เคยอยู่กับแกแล้วก็เคยได้ฟังเรื่องนี้จากแกก็เลยถามยายไปว่ายายแล้วยายน้อยเนี่ยแกทรมานไหมจะเป็นอะไรอะไรนะคะตอนที่แกจะเสียยายก็เลยบอกว่าแกก็คงไม่ทรมานมั้งเพราะก็ไม่รู้ว่าแกเป็นอะไรแกป่วยเข้าโรงพยาบาลแค่วันเดียวแล้วแกก็ไปเลยแบบนี้ค่ะทางครับทีนี้จิ๊บจิ๊บก็เลยถามยายจิ๊บก็เลยพูดว่าจิ๊บไม่ได้ไปแล้วก็ค่ะพี่แจ๊สอีกอย่างนึงเหตุผลที่จิ๊บอยากมาเล่านะคะในวันเกิดตัวเองด้วยเพราะว่าจิ๊บรู้สึกว่าอยากให้สิ่งนี้ค่ะเป็นเหมือนวิทยาทานให้คนอื่นได้ฟังแล้วก็ให้แบบกุศลตรงนี้นะคะให้กับยายน้อยด้วยตอนนี้ค่ะก็เลยแบบตัดสินใจอยู่นานเหมือนกันว่าจะเล่าเรื่องนี้ดีไหมเพราะมันก็ฟังดูเหลือเชื่อแบบนี้ค่ะพี่แจ๊คเข้าใจคืออย่างนี้คุณจิ๊บคุณผู้ชมผู้ฟังครับเรื่องนี้ถ้าตั้งใจฟังจริงๆนะคุณผู้ชมผู้ฟังจะได้อะไรจากเรื่องนี้โคตรเยอะเลยมันมีคติเตือนใจมันมีบางอย่างที่สอนเราอะไรดีๆที่มันอยู่ในเรื่องนี้เยอะแม้ว่าบางคนอาจจะฟังเรื่องนี้แล้วมันเหมือนกับหนังที่เราเคยดูเหมือนกับหนังสือที่เราเคยอ่านเฮ้ยมันมีลักษณะแบบนี้จริงๆแล้วก็มีคนที่เขาเคยตายไปแบบเนี้ยแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็มาเล่าเรื่องลักษณะแบบเนี้ยไม่น้อยนะต้องบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเราอยู่ตรงกลางไว้ดีกว่าคุณผู้ชมผู้ฟังครับในเรื่องที่คุณจิ๊บเล่าให้ฟังเป็นเหตุการณ์ที่ยายน้อยเนี่ยเขาไปประสบพบเจอมาอันนั้นแล้วแต่มุมมองแต่เรากำลังโฟกัสไปที่สิ่งที่มันอยู่ในเรื่องนี้คุณได้อะไรกับมันผมได้อะไรรู้ไหมบางคนเชื่อแต่ครับว่าบางคนได้เพราะอ๋อเดี๋ยวต้องไปทำบุญเพราะว่าตอนที่ยายน้อยตายไปแล้ววิญญาณออกจากร่างตามผู้ชายคนนั้นไปเนี่ยไอ้ของที่มันวางเต็มอยู่สองข้างทางเนี่ยมันคือของที่คนเขาทำบุญมาเพื่อที่จะเอามาใช้ตรงเนี้ยใครที่เคยทำบุญมาแล้วตัวเองตายไปตัวเองอาจจะมาหยิบกินได้ระหว่างทางเพราะว่าระยะทางมันคงจะไกลมากผิดกันกับยายน้อยที่จะหยิบอะไรกินก็ไม่ได้เพราะยายน้อยไม่เคยทำบุญเลยอย่างเดียวที่ยายน้อยหยิบกินได้ก็คือข้าวไข่เจียวจานเล็กๆตรงนั้นอะที่ยายน้อยเคยทำแค่ครั้งเดียวในชีวิตนั่นคือเรื่องของคนที่หลายๆคนที่คิดว่า
เออมันเป็นเรื่องของการทำบุญนะแต่ผมมองอีกมุมหนึ่งนะผมมองว่าคนเรามันต้องอยู่ในความพอดีก่อนสิ่งที่ยายน้อยทำมันไม่พอดีเลยสักเรื่องนึงเรื่องตอนที่ยายน้อยยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่จะเชื่อเรื่องของบาปบุญคุณโทษยายน้อยใช้ชีวิตสุดโต่งมากไม่เชื่ออะไรก็คือไม่เชื่อไปเลยไม่ทำบุญหรือจะเกเรยายน้อยก็เกเรไปเลยเห็นป่ะมันไม่มีความบาลานซ์อ่ะมันไม่มีความอยู่ตรงกลางวันหนึ่งยายน้อยตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาไปเห็นหมดแล้วว่าอ๋อไอการที่เราไม่ทำบุญเราไปไม่ทำในสิ่งที่ดีเนี่ยตายไปจะต้องเป็นนู่นเป็นนั่นเป็นนี่นะยายน้อยฟื้นขึ้นมาได้ยายน้อยทีนี้โทษนะฮะอย่างที่คุณจิ๊บบอกเลยบ้าบุญไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างหามาได้ทำบุญหมดมันก็ไม่บาลานซ์ไงเห็นไหมมันก็เกินไปการทำบุญน่ะมันต้องทำในสิ่งที่มันพอดีก่อนไม่ต้องอย่าไปทำบุญโดยที่เราเดือดร้อนอ่ะคือหามาได้เท่าไหร่ทำบุญหมดมันก็ไม่บาลานซ์กันผมว่าชีวิตคนเรานะดำเนินเดินทางสายกลางอ่ะดีที่สุดเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านสอนแหละศาสนาของเราท่านสอนแล้วว่าเฮ้ยเดินทางสายกลางคนเรามันต้องอยู่ตรงกลางก่อนไม่ใช่ว่าเอนไปทางฝั่งบุญก็โอ้โหบุญบุญบุญฉันทำแต่บุญหามาได้เท่าไหร่ทำแต่บุญไปหมดผมว่ามันก็กลายเป็นมันก็บุญน่ะแต่มันก็เยอะไปถูกไหมก็มันดูเยอะจนได้ฟังเรื่องนี้ค่ะมันดูเยอะจนเราสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเยอะขนาดนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันมีช็อตนึงที่แกที่จิ๊บเล่าข้ามไปนะคะก็คือตรงนั้นหลังจากที่แกกินข้าวตรงนั้นเสร็จใช่ไหมคะแกก็มองหาแบบว่ากินข้าวเสร็จแกก็อยากดื่มน้ำแบบนี้ค่ะแกมองหาน้ำแกน้ำที่ตรงนั้นก็ไม่มีเลยแต่แกเห็นอยู่ข้างหน้าแกมีเป็นเหมือนที่แกคิดภาพว่าเป็นน้ำที่เราเทลงไปตรงพื้นดินนะคะแล้วเป็นน้ำขุ่นๆเหมือนตมตรงนั้นนะคะแล้วเหมือนว่าคนที่ยืนตรงนั้นเขารู้ว่าแกคิดอะไรเหมือนรู้ว่าแกหาน้ำอยู่เขาเลยบอกเออนั่นแหละน้ำมึงน้ำที่แบบที่แกแบบครั้งเดียวในชีวิตที่เคยกวดน้ำนะคะกวดน้ำแล้วก็เทลงไปในแล้วก็นั่นแหละกินอันนั้นคือของมึงแกบอกว่าแม่แต่น้ำขวดเดียวก็ยังไม่เคยทำทีนี้แกแบบโหทำแบบว่าแบบตายมากูได้กินเยอะแหละอะไรเงี้ยค่ะความคิดแกนะคะแต่ในความคิดที่กูคิดว่าแกเยอะเกินไปคือจริงๆแล้วการทำบุญน่ะมันไม่ใช่แค่การใส่บาตรโอ้ทำบุญเข้าวัดเอาบริจาคนู่นทำบุญนี่ให้วงกับวัดอย่างเดียวการทำบุญคือทำบุญทำทานทำกับคนที่เขาไม่มีทำกับใครก็ได้ที่เขาเดือดร้อนหรือจะไปใส่บาตรทำบุญแล้วแต่เฉลี่ยกันไปดีกว่าเออนะครับอย่าไปบอกโอ้โหทุ่มทั้งชีวิตที่เหลืออยู่ไปกับการทำบุญแล้วผลสุดท้ายคือเราเดือดร้อนเราทำบุญเกินตัวไปหรือเปล่าถูกไหมมันก็ต้องมีความบาลานซ์กันนะมันต้องอยู่ตรงกลางให้ได้นะครับทำอะไรก็แล้วแต่ให้มันมีความสุขทำแต่สิ่งดีแต่ต้องไม่เยอะเกินไปไม่รู้จะบอกด้วยยังไงเยอะเกินไปมันก็จะกลายเป็นอย่างเงี้ยเออถูกไหมแต่ตอนนั้นที่ฟังแกที่ไม่ได้มองว่าแกอันนี้เพราะว่าในความรู้สึกพอฟังทุกอย่างแล้วที่รู้สึกว่าก็ยังดีกว่าแกเป็นเหมือนเดิมนี้ค่ะที่เรามีความรู้สึกว่าอ้าวงั้นไม่ขาดแกหรอกคือไม่อยากแบบพูดอะไรเพราะว่ายังดีกว่าที่แกไปทำตัวเหมือนเดิมนี้ค่ะคิดแบบนั้นนะคะก็เลยแบบความสุขของแกอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ขาดอะไรแกแต่ก็ต้องติดสอยห้อยตามแกแบบทุกวันในความรู้สึกก็โอ๊ยฉันเหนื่อยอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะแล้วก็จริงแล้วการทำบุญที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมฮะการทำบุญโดยที่เราไม่หวังผลอะไรทำเพื่อความสบายใจน่ะคือการทำบุญที่ดีที่สุดทำบุญเพื่อหวังผลผมว่ามันก็พูดยากอะนะเออแต่ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นคือทำบุญแล้วก็หวังผลเฮ้ยมันจะต้องได้ในสิ่งที่เราทำไปผมว่าถ้าเราจะทำบุญเรามองข้ามเรื่องพวกนั้นไปไอ้ส่วนที่มันจะกลับมาไอ้ส่วนที่มันจะตอบแทนเราไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งน่ะผมว่ามันเป็นเรื่องของโชคชะตามันเป็นเรื่องของบางสิ่งบางอย่างความดีที่เขาจะตอบแทนเรามาเองอ่ะอย่าไปคิดอย่าไปยึดติดกับมันตรงนั้นถ้าจะดีกว่า
ค่ะนะโอเคฮะเฮ้ยเรื่องนี้ดีมากเลยคุณจิ๊บขอบคุณมากที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันถือว่าเป็นอุทาหรณ์คือถือว่าเป็นคติเตือนใจสอนใจค่ะพี่จ๊ะครับผมที่ขอฝากเรื่องนึงไว้ด้วยนะคะครับก็คือว่ายายน้อยนี่อย่างที่พี่บอกไปแล้วว่าแกเป็นพี่สาวของตาจิ๊บใช่ไหมคะครับซึ่งตาจิ๊บนี่ในความรู้สึกจิ๊บเนี่ยคือเป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าอาจจะเรียกได้ว่าเป็นจอมขมังเวทที่จิ๊บรู้จักคนเดียวในชีวิตที่รู้จักมาตั้งแต่เด็กอยู่กับแกมาตั้งแต่เด็กคือแกจะเป็นคนที่จากการที่บวชเรียนแต่เด็กแล้วผันตัวจากการบวชเรียนมาเป็นเสือที่เขาเรียกว่าแต่ก่อนเป็นเสือแล้วจากเสือกลายมาเป็นจอมขมังเวทนี่ค่ะอันนี้คือเรื่องของตานะคะของจิ๊บซึ่งแกก็จะเด็กคนละขั้วกับยายน้อยเลยค่ะได้นะครับก็เดี๋ยววันไหนสะดวกเมื่อไหร่คุณจิ๊บก็ติดต่อมาที่ทีมงานรอฟังนะเรื่องนี้ก็น่าสนใจค่ะนะได้ค่ะโอเคได้ครับคุณจิ๊บขอบคุณมากๆแล้วก็สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะค่ะขอบคุณพี่แจ๊คค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลากพลัส .com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android